ภูมิใจไทยต้องบอกว่าไหลออกน้อยสุดอดีตสสอุดรเนี่ยย้ายไปสังกัดเพื่อไทยเคยลงในนามภูมิใจไทยแล้วไม่ไหวก้าวไกลเนี่ยนะครับแตกตั้งแต่ยุบอนาคตใหม่ประชาธิปัตย์อันนี้เลือดไหลพลังประชารัฐล่ะย้ายออกมากอ่ะพลังประชารัฐกำลังแพ้แตกนี่ออกมากที่สุดเพื่อไทยอ่ะโอ้โหเพื่อไทยก็มีเลือดไหลหลังจากเกิดปรากฏการณ์อุ๊งอิ๊งเนี่ยมีข่าวว่าไอ้ที่จะไปเนี่ยไหลกลับมา 4-5 คนเพราะหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าครอบครัวอุดมสมบูรณ์ครับ บรรยากาศในปัจจุบันเนี่ยพักไหนไหลเข้าพักไหนไหลออกยังไงมาพักแรกหรอกภูมิใจไทยต้องบอกว่าไหลออกน้อยสุดครับตอนนี้เนี่ยโฟกัสภูมิใจไทยใครจะไปสวมเสื้อเยอะไปหมดนะแต่คนที่ออกเนี่ยจะน้อยมีเฉพาะที่เห็นคือคุณธีรชัยแสนแก้วเนี่ยอดีตสสอุดรเนี่ยย้ายไปสังกัดเพื่อไทยเพราะเคยลงในนามภูมิใจไทยแล้วสองหนไม่ไหวสู้เพื่อไทยไม่ได้อันนี้คืออีโต้อีสานใช่ไหมใช่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 อดีตรัฐมนตรีช่วยไปลงที่อุดรครับในนามภูมิใจไทย2ครั้งไม่ไหวทั้ง2ครั้งขนาดเป็นเลยกลับลังเก่าย้ายไปอยู่เพื่อไทยกลับลังเก่านี่ย้ายอันนี้คือย้ายอีกเหรอยังไม่รู้พักไหนไม่ใช่เขาเนี่ยเดิมเนี่ยลูกคุณเกษมอันนี้คนนี้คือลูกคุณเกษมลุงธนเกียรติลุงธนเกียรติจากสุรินทร์นะทีนี้พ่อเนี่ยย้ายจากเพื่อไทยเดิมพลังประชาชนอะไรเนี้ยไปอยู่ภูมิใจไทยตกตกแล้วก็ก็ไม่อยากผิดใจกับอาจารย์ใหญ่ของภูมิใจไทยส่งลูกเอาลูกไปอยู่เอาลูกไปแทนนี่ที่ภูมิใจไทยก้าวไกลแพ้แตกก้าวไกลเยอะมากก้าวไกลเนี่ยนะครับแตกตั้งแต่ยุบอนาคตใหม่วินอันนี้ไปตั้งพรรคอันนี้ตั้งพรรคภูมิใจยูไนเต็ดคารมพรมตรงกลางนี้วันนี้ไปนั่งภูมิใจไทยแล้วเกษมสันไปแล้วภูมิใจไทยนะครับขวัญเลิศไปแล้วภูมิใจไทยเอกภพเพียรพิเศษไปแล้วพีระเดชคำสมุทรไปแล้วจิรวัฒน์อรัญญกานนท์ก็ไปนี่จะไปนู่นจะตามไปอยู่เพื่อไทยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอย่างนี้นี่ก้าวไกลประชาธิปัตย์โอ้อันนี้เลือดไหลเสียโตเสียโตไปพลังประชารัฐนิพิษนิพิษไปสร้างอนาคตไทยธีรเดชสิริภูมิใจไทยภูมิใจไทยใครไปเศรษฐกิจไทยครับศิริศักดิ์อรไมยพลังประชารัฐมิถุนนามบุตรไม่รู้ไปอยู่ไหนแต่ได้ข่าวว่าไปภูมิใจไทยอิสระสมชัยนี่เอาส่งภรรยาตอนนี้ภรรยาไปแล้วเห็นบอกว่าจะเอาลูกไปด้วยนี่ตลาดนัดสสต่อไปพักต่อไปนี่พลังประชารัฐล่ะย้ายออกมากก็อันนี้18คนไปเศรษฐกิจไทยที่ไม่ไปกับเศรษฐกิจไทย3คนไปใส่เสื้อภูมิใจไทยแล้วอันนี้สร้างอนาคตไทยสร้างอนาคตไทยก็คุณอะไรนะนี่ที่อุบลคนพองามคนพองามนี่แต่ที่นี่พลังประชารัฐกำลังแพ้แตกนี่ปัญญาศรีปัญญาขอนแก่นไปเศรษฐกิจไทยภูมินทร์ลีธีรประเสริฐไอ้นี่สสศรีสะเกษนะครับไปอยู่พรรคเพื่อไทยเลยครับคุณปรีชาเล่งสมบูรณ์สุขสอบตกรอบที่แล้วสสเลยลาออกไปเพื่อประชาชนเพื่อประชาชนวันชัยบุษบาไปอยู่เพื่อประชาชนครับวิชัยชัยจิตวณิชกุลนี่เพื่ออุดรนะอุดรธานีหมอวิชัยเพื่อประชาชนประนอมคุณประนอมลาออกไปอยู่พรรคพลังท้องถิ่นไทยนี่ออกมากที่สุดครับเพื่อไทยอ่ะโอ้โหเพื่อไทยก็มีเลือดไหลเยอะนะเลือดไหลพรพิมลถูกขับภูมิใจไทยไปภูมิใจไทยสรันวุฒิสรันวุฒิถูกขับไปเพื่อชาติการุณการุณตอนนี้คงย้ายไปอยู่พรรคคุณหญิงอะฮะไปสร้างไทยนะสร้างไทยนะครับประวินแท้จึงอดีตสสศรีสะเกษไปภูมิใจไทยครับธีระไตรสารณกุลศรีสะเกษจะส่งลูกสาวลงครับไปอยู่ไหนลงสมัครพรรคภูมิใจไทยครับจตุรงเพ็งนรพัฒน์ครับศรีสะเกษเหมือนกันจะส่งลูกสาวลงเหมือนกันนะครับที่ไหนภูมิใจไทยสมบัติรัตนโออุบลราชธานีภูมิใจไทยวิชิตปลั่งศรีสกุลพรรคเศรษฐกิจนี่ยังไม่รวมเพื่อไทยส่วนที่จะย้ายไปอยู่ไทยสร้างไทยนะหลังจากเกิดปรากฏการณ์อุ๊งอิ๊งเนี่ยมีข่าวว่าไอ้ที่จะไปเนี่ยไหลกลับมา 4-5 คนมีด้วยเหรอมีผลนี่มีเพราะครอบครัวหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าครอบครัวอุดมสมบูรณ์ครับ นี่คือธนาธิปไตยในส่วนของการเมืองใหญ่ที่เห็นการโยกย้ายการเคลื่อนไหวบางส่วนอาจจะย้ายไปเพราะอุดมการณ์แต่บางส่วนมีสิ่งล่อใจเนี่ยเยอะแยะไปหมดนั่นคือภาพใหญ่ของธนาธิปไตย